เอาละครับท่านครับจากไหว้พระตีวัดพระจอมเจ้งนะด้านล่างนะครับผมกับพระท่านขึ้นมาอีกนิดนึงครับหนึ่งบริเวณด้วยกันนะครับก็เป็นองค์พระธาตุจอมกิตินะฮะซึ่งองค์พระธาตุจอมกิตินี่มีความสำคัญก็คือเป็นองค์พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในสมัยก่อนนะครับได้มานำมาปฏิสถานไว้ที่พระธาตุจอมกิตินะครับที่ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชากันนะครับตอนนั้นนะครับวันนี้นะครับในการไหว้พระ1,000วัดมาถึงวัดนุ่นรัตที่153ครับเป็นวัดพระธาตุจอมกิติที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเข้าไปกันเลยครับพระธาตุจอมกิติครับถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสนและก็ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระธาตุเก้าจอมนะครับซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายลักษณะสำคัญของโครงสร้างองค์พระเจดีย์ก็ยังคงแสดงถึงรูปแบบของเจดีย์ในยุคทองของล้านนาไว้เป็นอย่างดีแต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือรูปทรงของเจดีย์มีขนาดสูงและก็เพรียวขึ้นเจดีย์รูปแบบนี้น่าจะเป็นที่นิยมอย่างมากในศิลปะล้านนาครับรวมทั้งคืออิทธิพลไปยังศิลปะล้านจ้างแห่งตัวและยังมีการสร้างสืบต่อกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในบริเวณเชิงดอยพระธาตุมีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือพระพุทธรูปองค์หลวงหรือหลวงพ่อพุทธองค์โยนกมิ่งมงคลเชียงแสนซึ่งปัจจุบันก็ประดิษฐานอยู่ในบริเวณบ่อน้ำทิพย์สร้างขึ้นแทนพระเจ้าล้านตื้อที่เชื่อว่าจมอยู่ในแม่น้ำคงครับรวมทั้งปราสาทหลังเก่าซิมที่เป็นสำนักสงฆ์ก็ยังคงอยู่ที่เชิงดอยเช่นกันวัดพระธาตุจอมกิติเหมาะสำหรับการมาสักการะท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลครับผมครับก็ถือว่าเป็นการไหว้พระ 1,000 วัดนะฮะของผมมาถึงวัดลำดับที่153แล้วนะครับเนาะที่วัดพระธาตุจอมกิติที่บนดอยจอมกิติแห่งนี้นะครับก็โซนวัดลำดับที่154จะเป็นวัดอย่างนะครับก็อย่าลืมติดตามผมต่อไปนะครับ